ขอบคุณคะแนนโหวตแล้วก็ขอบคุณเจอไฮที่สนับสนุนแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเล่นกับน้องหมานะคะที่นี่ก็มีน้องหมาอยู่2ตัวนะคะชื่อน้องไว้กับน้องบราวค่ะเป็นหมาพันธุ์ปอมค่ะปกติเวลานี้คือเวลานอนแล้วก็ประมาณ 3-4 มันจะปลุกพ่อมาเล่นพูดมากเลยมันบอกว่าพูดมากเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pet Lover by เจอไฮกับเทปพิเศษตอนหมอหมาพาเที่ยวครับเรามากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคุณหมอที่จะพาเราไปทำกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ก็คือคุณหมอสปายจากโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น3ครับค่ะสวัสดีค่ะสปายบุษยมาเดิมหมวกค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยค่ะค่ะก็ปายได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรซีซั่น3นะคะก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะคะน้องหมาน้องแมวจรจัดแล้วก็ได้ส่งมอบอาหารนะคะโดยการโหวตจากคะแนนโหวตนะคะก็ขอบคุณคะแนนโหวตแล้วก็ขอบคุณเจอไฮที่สนับสนุนแล้วก็สร้างกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะค่ะในมุมมองของสปายนะคะที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมของโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรนะคะก็เป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาในโครงการนี้เลยก็คือได้รับความอุ่นจากพี่ๆนะคะแล้วก็ได้มิตรภาพจากเพื่อนค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะโดยการส่งมอบอาหารให้น้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะแล้วก็ทำให้มีคนติดตามคนรู้จักมหาลัยราชมงคลศรีวิชัยมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีน้องๆไดเรกมาแบบถามเกี่ยวกับการเข้ามาเป็นสัตวแพทย์ด้วยค่ะก็ทำให้คณะสัตวแพทย์เนี่ยเป็นที่รู้จักในน้องๆมากขึ้นค่ะสำหรับสถานที่ที่น้องหมอสปายและเพื่อนๆที่จะไปร่วมมอบอาหารจากเจอไฮซึ่งได้มาจากคะแนนโหวตที่คุณผู้ชมได้ร่วมโหวตให้กับน้องสปายครับโดยให้กับขนอมเวลแฟร์บ้านขนอมสงเคราะห์สัตว์ครับค่ะวันนี้สปายและพี่คันชิดนะคะเจ้าของร้านรติฟาร์มเพจช็อปนะคะตัวแทนจำหน่ายอาหารสุนัขเจอไฮมาร่วมส่งต่อความรักให้หมาจรนะคะที่ขนอมสงเคราะห์สัตว์กับพี่วิจิตรานะคะผู้ก่อตั้งขนอมสงเคราะห์สัตว์ค่ะจริงๆแล้วดูแลมาประมาณ20กว่าปีค่ะถ้าก่อตั้งขนอมสงเคราะห์สัตว์จริงๆก็คือ2ปีค่ะปัจจุบันน้องหมาน้องแมวอยู่ในขนอมสงเคราะห์สัตว์เนี่ยประมาณ300ตัวค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเห็นเดินทางมาที่ขนอมเนี่ยค่ะแล้วก็มาพักพิงมาปลูกบ้านที่นี่ก็มาเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากค่ะอยู่ตามข้างทางข้างถนนถูกรถชนก็เกิดความสงสารก็เลยเขาไม่มีที่พักพิงก็เลยสร้างอาคารที่พักพิงให้เขากับสำหรับสัตว์ตกทุกข์ได้ยากนะคะและก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาเรียนรู้การดูแลสัตว์อย่างถูกวิธีให้รู้ได้ว่ามนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขค่ะความรู้สึกดีใจมากเลยค่ะปราบรื่นใจมากเลยค่ะที่ว่าอาหารสุนัขเจอไฮค่ะที่มาจัดรายการดีๆแบบนี้ค่ะให้ขนมสุขสัตว์ของเราได้มีกำลังใจค่ะได้ต่อสู้ต่อไปแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการมอบอาหารให้กับน้องหมาที่บ้านขนอมสงเคราะห์สัตว์ในครั้งนี้นอกจากจำนวนของอาหารเจอไฮที่ได้มาจากคะแนนโหวตของน้องหมอสปายแล้วยังได้มีการสมทบจำนวนอาหารน้องหมาเจอไฮจากยอดของการจำหน่ายจากรัตติฟาร์มเพทช็อปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับรัตติฟาร์มเพทช็อปเกิดมาเมื่อปลายปี2540จากความรักความศรัทธาความมุ่งมั่นในหลักการของอภิจิตจึงได้เกิดรัตติฟาร์มเพทช็อปเราเปิดมา23ปีรัตติฟาร์มเพทช็อปจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงทุกชนิดส่วนหนึ่งเราคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อน้องหมาน้องแมวของลูกค้าเช่นเจอไฮและจินนี่ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเราคัดสรรมาเพื่อน้องหมาน้องแมวของลูกค้าครับต้องขอขอบคุณบริษัทเจอไฮที่ให้เกียรติเราร้านเล็กๆรัตติฟาร์มเพทช็อป
ในการส่วนร่วมที่บริจาคอาหารให้แก่น้องหมาจรจัดที่ขนอมครับเราเองรู้สึกขอบคุณแทนชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็แทนน้องหมาที่ขนอมที่มีคนได้เห็นความสำคัญมีความสงสารต่อสัตว์เลี้ยงในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับรัฐฟาร์มเพชรจบทั้งอยู่สี่แยกพัฒนาการคูขวางสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆคืออาคารพาณิชย์สีม่วงสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสามารถโทรสอบถามได้เลยครับเรารัตติฟาร์มเพชรช็อปพร้อมที่จะต่อเติมความสุขพร้อมที่จะเดินเคียงข้างพร้อมที่จะทำตามคำแนะนำของลูกค้าที่รักสัตว์ครับก็อยากจะขอวอนนะคะเอาน้องหมาน้องแมวไปเลี้ยงแล้วตอนน่ารักนะคะแต่พอหมดความน่ารักแล้วก็เอาเขาไปโยนทิ้งนะคะเป็นหน้าที่น่าเวทนาน่าสงสารเป็นเรื่องเศร้ามากเลยอะค่ะก็อยากจะขอวอนว่ารักเขาให้เหมือนกับวันแรกที่รับเขาไปสิ่งสำคัญค่ะต้องทำหมันให้เขาถ้าเราไม่ต้องการให้เขาขยายพันธุ์ก็ทำหมันให้แต่ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าประชาชนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาจะถูกแก้ในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนค่ะนะคะก็ขอขอบคุณเจอไฮนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะสู่รายการ Pet Lover by The High กับเทปพิเศษตอนหมอหมาพาเที่ยวครับมาถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งทีนอกจากจะทำกิจกรรมมอบอาหารน้องหมาเจ้าหายให้กับบ้านขนอมสงเคราะห์สัตว์แล้วเพื่อให้สมกับหมอหมาพาเที่ยวต้องให้น้องหมอสปายได้พาคุณผู้ชมไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นวัยรุ่นยุคนี้ต้องมาเที่ยวคาเฟ่ในแบบที่เป็นธรรมชาติครับและที่สำคัญยังพาน้องหมามาได้อีกด้วยนะครับค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่เที่ยวที่แรกแล้วนะคะที่เราได้หามานะคะที่สวนขวัญท็อปิคอลเนี่ยนะคะสามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้ด้วยไปดูกันดีกว่าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะขวัญ นะคะเจ้าของสวนขวัญ Tropical Cafe ค่ะร้านของเรานะคะก็จะเป็นคาเฟ่ที่อิงกับธรรมชาตินะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถนำเครื่องดื่มมาจิบริมน้ำแล้วก็แช่เท้าไปได้ด้วยค่ะอีกอย่างนะคะสถานที่ของเราจะเป็นสถานที่เปิดโล่งนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำมาที่ร้านของเราได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะคะพี่ขวัญก็แนะนำว่าให้มีสายจูงค่ะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากเล่นกับน้องหมานะคะที่นี่ก็มีน้องหมาอยู่2ตัวนะคะชื่อน้องไว้กับน้องบราวค่ะเป็นหมาพันปอมค่ะเขาจะมาคอยต้อนรับลูกค้าอยู่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ว่าอยากมาเล่นกับน้องก็มาหาเราได้นะคะส่วนขวัญท็อปิคอลบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มของที่นี่นะคะก็อร่อยมากค่ะมีแบบมีเป็นเค้กด้วยน้ำก็มีหลายรสชาติค่ะเค้กก็มีหลายหน้าอร่อยมากถ้าใครมาเที่ยวนครศรีธรรมราชนะคะก็แนะนำเลยค่ะที่ขนอมนะคะที่ส่วนขวัญท็อปิคอลค่ะให้มาเที่ยวนะคะร้านของเรานะคะก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ติดกับคลองโฉนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่เข้ามาจากขนอมอะค่ะมุ่งหน้ามาที่ดอนสักนะคะจะเจอแยกโฉค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาร้านเราจะอยู่ถัดจากแกรนด์แคนยอนนะคะใครที่มาเที่ยวขนอมนะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะมาเล่นกับน้องหมาได้นะคะตอน
ันนี้นะคะปายก็อยู่ที่ที่2ที่บอกว่าจะพามาแล้วนะคะก็คือร้านบูเทเลสคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะด้านหลังเนี่ยก็เป็นทะเลขนอมนะคะบรรยากาศดีมากภูเขาทะเลค่ะถ้าถามถึงทะเลขนอมก็เป็นทะเลที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากๆเป็นแหล่งรวมความงามของท้องทะเลปากใต้บ้านเราเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหาดทรายก็ยังเป็นหาดทรายที่ขาวสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีขยะค่ะค่ะก่อนที่ไปจะไปเดินเล่นถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บรรลังเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่าค่ะพี่บรรลังคะร้านนี้ตกแต่งสไตล์อะไรคะเราตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลัฟนะครับอาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารประเภทไหนเป็นสไตล์ไทยยุโรปครับผมก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารเนี่ยเดี๋ยวให้พี่บรรลังฝากร้านหน่อยค่ะเชิญนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเที่ยวขนอมหรือสิชนนะครับหรือว่ามาไหว้วัดเจดีย์ไข่ทางร้านบูเทเลสคาเฟ่แอนด์บาร์เรียนเชิญนะครับบรรยากาศดีๆนะครับที่นี่ครับผมบรรยากาศดีจริงๆนะคะสปายคอนเฟิร์มขอขอบคุณพี่บรรลังมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนอกจากคาเฟ่ที่น้องสปายจะพาเราไปเที่ยวกันแล้วที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีเรื่องท็อปในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอีกด้วยล่ะครับกับช่างท็อปครับไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับผมชื่อนายพานุพงศ์จงเจตเดอร์ใครๆเรียกว่าช่างท็อปดอกอาร์ตนะครับอันนี้น้องออกซ่าครับลูกบ่าวคนโตคนที่รู้จักช่างท็อปคลิปของน้องลูกจันทร์คลิปแรกก็คือลูกจันทร์ไม่ยอมอาบน้ำแล้วลูกจันทร์มาทำเบื่อฮะลูกจันทร์นี่มานอนตากแอร์วันนี้ไม่ได้ไอ้นี่มันหลานตัดขนมาขนแมวฮะก็เชื่อขาแอมากันนั้นนะโอเคไหมโอเคไม่รู้ลูกจันทร์ครับอาบตะคิดตัวลูกถึงให้กับหมาเลี้ยวนะแมวเลยแมวเลยลูกจันทร์มาจากไหนเล็กเดียวโอ้มาลูกไม่อาบก็ไม่อาบไม่อาบก็ไม่อาบว่าลูกค้าเอาหมาเอาแมวมาอาบน้ำปกติอยู่แล้วก็คือเราก็ส่งพฤติกรรมไปให้เจ้าของเขาดูบางคนคือเขาจะบอกว่าน้องเรียบร้อยน้องอาบอยู่ที่บ้านเรียบร้อยอาบน้ำเริ่มแรกก็คือส่งไปให้เขาดูอย่างเดียวเลยแล้วก็ลูกค้าเอาไปลงใน Facebook เราคิดว่าทำไมกูไม่ลงเองบ้างวะก็เลยลงปกติเลยครับทีนี้ก็เป็นไวรัลทุกวันนี้ครับคือวิธีการรับมือคือเขาเรียกอะไรไม่มีเทคนิคตายตัวหมาแมวแต่ละตัวมาก็คือคนละเรื่องกันเลยครับเราก็ต้องมีเทคนิคแบบประสบการณ์ร้อยแปดพันท่าต่อแมวแต่ละตัวหมาแต่ละตัวอย่างเงี้ยครับก็คือไม่มีการแบบว่าคืออาศัยประสบการณ์อย่างเดียวครับผมสุนัขที่พันใหญ่ที่สุดที่เคยอาบมาก็น้ำหนักประมาณ80โลประมาณพันเซนต์เบอร์นาร์ดแล้วก็พันพวกอารัตกันพวกนี้ครับจะตัวใหญ่แล้วก็ใช้เวลานานมากสุนัขตัวเล็กที่สุดก็คือพวกชิวาว่าจริงๆแล้วความยากง่ายมันพอๆกันแต่ว่าที่ยากในการที่ว่าเราคอนโทรลนะครับแล้วก็ความดุเงี้ยแมวจะคอนโทรลยากกว่าเพราะว่าเขาจะตะเกียกตะกายเขาจะอะไรเงี้ยแต่เหมือนหมาเงี้ยถ้าเป็นหมาที่ดุเราจะเอาแรงเขาไม่ค่อยไหวมันจะแตกต่างเรื่องพละกำลังมากกว่าตัวนี้คือน้องออกสาครับออกสาก็คือเก็บมาเลี้ยงมีคนเอามาทิ้งที่หน้าโรงพยาบาลสัตว์เงี้ยครับก็คือเก็บเขามาเลี้ยงตอนแรกก็คือน่าจะประมาณ2เดือนแต่ว่าที่ว่าชื่อออกสาคือเอามาเลี้ยงตอนวันออกพรรษาก็เลยตั้งชื่อว่าออกสาเพราะว่าคนใต้ภาษาใต้ก็คือสั้นๆอยู่แล้วออกภาษาคือออกสาออกสาเงี้ยครับก็เลยให้ชื่อนี้ไปเลยก็คือเขาจะมีคนที่ว่ารักเขาเยอะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาจะรู้ประวัติกันว่าออกสาคือเก็บมาเลี้ยงแล้วนิสัยเขาน่ารักเขาขี้อ้อนก็คือมีอะไรคือเขาจะชอบคาบอุปกรณ์ที่หลับที่นอนอะไรเงี้ยคือเขาจะอ้อนอยู่ตลอดเวลาเงี้ยคือเขาจะน่ารักครับ
เริ่มง่วงปกติเวลานี้คือเวลานอนแล้วก็ประมาณตีสามตีสี่มันจะปลุกพ่อมันมาเล่นพูดมากเลยมันบอกว่าพูดมากเลยถ้าจะติดตามก็คือว่าหรือว่าจะมาใช้บริการก็คือติดตามได้ทางเพจบ้านช่างท็อปด็อกอาร์ตนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็คือช่างท็อปพานุพงษ์จงจิตนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมาใช้บริการก็คืออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซอยลงซอยศรีธรรมสุข2แยก4ครับผมฝากติดตามดูคลิปแล้วก็ความน่ารักของออกสานะครับแล้วก็ฝากติดตามผมในทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณมากครับเข้าสู่รายการเพ็ดเลเวอร์บายเจอไฮเทปพิเศษตอนหมอหมาพาเที่ยวครับสำหรับการมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับทางน้องหมอสปายและเพื่อนๆรวมทั้งทีมงานก็ได้เข้าพักที่โรงแรมอาว่ารีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทสุดหรูที่ตั้งอยู่ริมทะเลขนอมบรรยากาศดีมีความเป็นส่วนตัวครับสวัสดีค่ะนัทค่ะทำหน้าที่เลขานุการแล้วก็ช่วยดูแลในส่วนของงานเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งของอาว่ารีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในความคิดที่ให้อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักนะคะเนื่องจากว่าสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กคนนึงที่ต้องการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วก็เจ้าของเนี่ยก็ดูแลน้องรักน้องเหมือนลูกไปไหนก็อยากจะพาน้องไปด้วยอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆนะคะทางเราด้วยความด้วยจุดนี้ทางเราจึงมีแนวคิดที่ว่าอนุญาตให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาพักด้วยได้เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับลูกค้าที่นำสัตว์เลี้ยงมาพักนะคะจริงๆแล้วทางเราไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะต้องพักแค่โซนนั้นโซนนี้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้แนะนำนะคะก็อยากจะแนะนำเป็นห้องซูพีเรียบังกะโลหรือว่าแฟมิลี่วิลล่าค่ะเพราะว่าจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าค่ะกฎระเบียบในการนำน้องหมาน้องแมวเข้าพักนะคะก็คือห้องหนึ่งเนี่ยทางโรงแรมจะกำหนดไว้ไม่เกิน2ตัวแล้วก็ถ้าเป็นพันเล็กเนี่ยก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นถ้าเป็นน้องหมาพันใหญ่เนี่ยก็คือจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวละ300ลูกค้าเนี่ยสามารถนำน้องออกเดินเล่นได้ทั้งในบริเวณโรงแรมและก็ชายหาดแต่จะมีโซนที่ว่าเป็นส่วนตัวของสำหรับลูกค้าท่านอื่นก็คือเป็นในส่วนของห้องอาหารนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสระว่ายน้ำว่าตั้งอยู่ที่ชายหาดหน้าด่านนะคะอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหาดหน้าด่านจะมีความยาว9กิโลเมตรนะคะลูกค้าสามารถพาน้องหมาออกไปเดินเล่นริมหาดได้เลยนะคะก็คือหาดหน้าด่านเนี่ยจะเชื่อมต่อกับหาดอื่นๆด้วยแล้วก็พาเดินเล่นได้ตามสบายเลยค่ะสำหรับแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการ Pet Lover by Zhe Hai นะคะทางโรงแรมมีส่วนลดพิเศษให้นะคะทั้งลูกค้าที่นำน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้าพักแล้วก็ลูกค้าที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าพักเนี่ยทางเรามีส่วนลดให้ 10% นะคะจากราคาโปรโมชั่นแล้วก็ 20% จากราคาปกติค่ะสำหรับสิทธิพิเศษนี้นะคะทางโรงแรมยินดีมอบให้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นะคะนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมอหมาใจรอส่งต่อความรักให้หมาจรนะคะซีซั่น3ก็ได้ส่งต่อความรักให้น้องหมาจรนะคะที่ขนอมส่งคอร์สสัตว์เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะขอฝากโครงการดีๆอย่างนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ป้าอยากจะฝากถึงคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนิดนึงว่าก่อนจะเลี้ยงก็คือเราต้องดูก่อนว่าเรามีความรับผิดชอบพอหรือเปล่าที่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้แล้วพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเปรียบเสมือนแบบสิ่งที่เรารักเพราะเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงอะค่ะถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับเทปนี้ต้องขอขอบคุณน้องหมอสปายและเพื่อนๆมากนะครับที่พาทางรายการไปทำกิจกรรมและได้ไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงขอบคุณโรงแรมอาว่ารีสอร์ทแอนด์สปาที่พักแสนสบายบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับเมืองลิกอค่าเรนสำหรับรถที่ใช้เดินทางครับและขอขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่น่ารักทุกท่านที่ทำให้เทปนี้เต็มไปด้วยความพิเศษมากมายคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวช่องทางต่างๆของ Pet Lover by Zhe Hai ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ